วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ดิฉันเทียมจันทร์วาสนาวินค่ะพร้อมกับรายการอปมช.เพื่อชุมชนนำท่านผู้ชมมาที่อำเภอขับสมิงจังหวัดตราดค่ะและมาที่ร้านเจนุชส้มตำทอดนะคะตามดิฉันไปดูเลยนะคะว่าวิธีการทำส้มตำทอดนั้นทำอย่างไรเชิญตามดิฉันมาเลยค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านของเจนุสนะคะเจนุสส้มตำทอดค่ะตอนนี้ก็พบกับเจนุสได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเจนุสส้มตำทอดนะคะตอนนี้เราก็คงจะต้องเข้าเรื่องเลยทีเดียวนะคะว่าอยากทราบนะคะว่าส้มตำทอดเนี่ยวิธีการทำอย่างไรนะคะแล้วก็วัตถุดิบมีอะไรบ้างนะคะเจนุสช่วยบอกหน่อยค่ะมีมะละกอทอดนะคะมะละกอใส่มะละกอนะคะทอดค่ะแล้วเราก็มีวัตถุดิบนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะเราเป็นผักเป็นผักอย่างนี้แล้วก็ใส่กุ้งสดค่ะค่ะใส่กุ้งสดแล้วมีข้าวโพดอ่อนนะคะอันนี้ต้องปนด้วยได้ค่ะเป็นข้าวโพดต้มค่ะข้าวโพดต้มค่ะแล้วก็ปูม้าปูเราจะใส่แค่กุ้งสดอย่างเดียวนะคะใส่กุ้งสดอย่างเดียวค่ะเป็นทะเลค่ะทะเลนะคะอันนี้เราจะเริ่มวิธีการทำเลยหรือเปล่าคะเริ่มวิธีการทำได้เลยค่ะได้เลยค่ะใส่พริกก่อนนะคะใส่พริกก่อนค่ะใส่พริกแล้วใส่ความเผ็ดนะคะเราใส่ความเผ็ดถ้ารสจัดก็จะอร่อยเนาะแล้วแต่คนชอบเผ็ดชอบได้ค่ะได้ค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราขอตักพริกนิดนึงเนาะค่ะตำพริกอย่างเดียวใช่ไหมตำพริกอย่างเดียวค่ะแล้วก็ทำเหมือนส้มตำทั่วไปค่ะค่ะแล้วเราก็ใส่ถั่วฝักยาวนะคะใส่ถั่วฝักยาวใส่น้ำตาลปี๊บใส่น้ำตาลปี๊บสดนะคะใส่น้ำตาลปี๊บสดเลยค่ะไม่ใส่น้ำตาลทรายไม่ใส่ค่ะใส่น้ำตาลปี๊บสดค่ะต้องคำนวณไหมคะว่าอันนี้เท่าไหร่เรากะเอาหน่อยค่ะเรากะเอานิดนึงค่ะค่ะแล้วก็มีตามด้วยมะนาวค่ะตามด้วยมะนาวสดนะคะมะนาวนี่เป็นมะนาวสดมะนาวสดเลยค่ะคั้นมาจากลูกเลยค่ะแล้วก็เป็นน้ำปลาดีน้ำปลาอย่างดีด้วยใช่ไหมคะอย่างดีค่ะต้องเป็นอย่างดีน้ำปลาจะหอมค่ะนะคะเราก็จะมาตัดมาปี๊ดนิดหน่อยเนาะมาปี๊ดนี่ก็จะได้กลิ่นหอมของมาปี๊ดด้วยนวลค่ะหอมหวานค่ะหอมหวานทีนี้โอเคค่ะทีนี้เราก็จะกดเป็นกดเป็นการเคล้าให้เข้ากันใช่ใช่น้ำกดรสชาติก็จะจัดขึ้นค่ะค่ะเป็นน้ำตาลปี๊ดสดเราไม่ได้เคี่ยวนะค่ะก็จะทำให้กลิ่นของได้กลิ่นของมะนาวน้ำปลาแล้วก็มาปี๊บรวมทั้งน้ำตาลด้วยนี่เราทำน้ำเสร็จเราก็จะใส่มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศต้องลูกเล็กๆด้วยลูกเล็กก็น่ากินลูกใหญ่ก็ได้ค่ะแต่ถ้าน่ากินจะเป็นลูกเล็กก็จะอร่อยฝาเนาะค่ะจ้ะทีนี้ก็มาเคล้ากันอีกทีนึงรู้สึกว่าน้ำตาลจะน้อยไปนิดนึงเดี๋ยวขอเติมอีกนิดนึงได้ค่ะเติมน้ำตาลอีกนิดนึงค่ะอันนี้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะก็คืออันนี้เราจะอันนี้จะเป็นเป็นน้ำของส้มตำทอดใช่ค่ะที่จะราดกับส้มตำทอดใช่ค่ะก็คือสำเร็จมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะสำเร็จมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาส้มตำไปทอดแล้วก็มาใช่เป็นเส้นมะละกอนะคะคลุกเคล้ากับแป้งลงไปทอดก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองดูเนาะแล้วเราจะมาตกแต่งผักสวยมากค่ะก็นี่ก็คือสูตรนะคะส้มตำทอดของเจนุสนะคะส้มตำเนี่ยจริงๆแล้วมีหลากหลายนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าการพัฒนาของเจนุสก็คือนำส้มตำเนี่ยมาทอดนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นใช่ค่ะใช่ไหมคะค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือส่วนหนึ่งของเจนุสนะคะที่ทำในเรื่องของส้มตำทอดวันนี้รายการอปมช.เพื่อชุมชนของเรานะคะต้องขอขอบคุณเจนุสเป็นอย่างสูงนะคะและวันนี้รายการอปมช.ดิฉันเทียมจันทร์วัชนาวินค่ะต้องขอนำรายการพร้อมทั้งเจนุสนะคะลาไปก่อนพบกันโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ